revolution. We'll be live. สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าวันนี้ท่ามกลางอากาศลบ4องศาลบ4องศาแต่ฟิลลิ่งไลท์มันความรู้สึกที่แท้จริงมันลบ9นะครับแต่คืนหิมะตกหน่อยหนึ่งจะพาไปดูชีวิตตอนเช้าครับชีวิตตอนเช้าของคนในเมืองออโรราสหรัฐอเมริกาครับในอยู่ในรัฐเดนเวอร์ไม่ใช่ในรัฐโคโลราโดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนเมื่อเช้านกกากระโบยบินหิมะตกคืนนี้ครับอันนี้ยังเหมือนนักตะไลนะครับหิมะยังเหมือนนักตะไลนี่เฮาก็ต้องอุ่นรถก่อนเนาะต้องอุ่นรถก่อนอุ่นรถจะต้องมีฮีเตอร์เลยเนอร์ต้องปึ๊บฮีเตอร์เยอะร้อยแล้วก็มานี่ปัดเห็นหน่อยเนาะนี่มีติปัดเหรอต้องใช้ติปัดหิมะเนี่ยนะครับเนี่ยมันอันนี้เอาไว้เคาะหน้ากระจกตอนที่ถ้ามันตกนักมันจะเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเป็นน้ำแข็งเคาะพอนตั้งตุ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 ้งอันนี้มันนี่ถือว่ามันนักอะไรครับกันเลยเดี๋ยวเราเคาะให้หน่อยนี่มัน4องศามาได้นะมาต้นหนาวใช่แต่จริงๆแล้วมันต้องใส่ถุงมือเนอะต้องใส่ถุงมือต้องมาใส่ถุงมืออยู่เมินได้ครับอันนี้ติดมาใส่เพราะว่าเราอยู่แบบเมินก็ได้เราอยู่กลางหิมะนี่แบบเมินเราต้องใส่ถุงมือก็ได้มันจะเย็นขนาดละเย็นไปถึงละปูนนะนี่เอาละมองมันหันตั้งหลังก็พอละโอ้มาหันป้ายหันป้ายลุงลุงถ้าไปขายเมืองไทยก็ได้ดีลุงครับขี่แล้วลุงนี่คือภาพบรรยากาศปุ้นปุ้นเพื่อนเพื่อนนั้นใช้เครื่องไดหิมะมาปุ้นเราไปดูเครื่องไดหิมะหน่อยแน่
นี้เป็นเครื่องไดหิมะจะไดไปจนเป่าเคลียร์ไปแล้วก็เขาสามารถเดินได้เคลียร์ไปเพื่อว่าเพื่อไปให้หิมะมันตกมันเกาะเนี่ยถ้ามันเกาะนี่เมินแล้วก็มันจะเปลี่ยนน้ำแข็งพอมันเปลี่ยนน้ำแข็งเสร็จแล้วเราเดินมาเนี่ยมันจะพะเลิดมันจะพะเลิดอันตรายเพื่อนก็เลยเป็นไดหิมะมันจะเป็นเนี่ยครับในชีวิตการใช้ชีวิตในท่ามกลางความหนาวเย็นมันก็จะมีเครื่องมาเครื่องมือที่มาจัดการกับธรรมชาติให้เฮาอยู่สบายคือถ้าเฮาบ่าเคลียร์หิมะออกแล้วมันจะเกาะแล้วมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเพราะความเย็นมันยังอยู่กลายเป็นน้ำแข็งเสร็จโอ้พันเลิศกรรมนี่มันนึงโกนตากปอดเดี๋ยวจะพาไปดูนกญี่ปุ่นที่เนี่ยมันมีเหมือนกับอ่างเก็บน้ำน้อยๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยบักไก่ครับเดี๋ยวขับรถไปแล้วเดี๋ยวเอาไปดูนกมันจะอยู่ในน้ำหมูว่าน้ำเป็นน้ำแข็งก่อนเนาะไปเดี๋ยวเอาไปดูด้วยกันครับสหรัฐอเมริกาครับไอ้นี่เพิ่นก็จะต้องมาเที่ยวหิมะนะนี่ปีนี้หน้านี่มันเนอร์แจ้งคอหิมะแล้วต้องใส่ชุดมาพร้อมเลยนะครับมามันหนาวแต่กิ้วดังแดงเรื่องน้องนะในเรื่องของโรคระบาดอย่างนี้นะครับที่นี่ถึงแม้นมันจะนักแต่ว่าว่าเป็นอยู่ของเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนชอบที่จะอยู่ในบ้านกันนะครับ เพื่อนไม่ได้ไปออกต่างนอกอย่างใดส่วนมากเพื่อนจะอยู่ในบ้านไม่ได้ไปคุกเคียงกันแล้วก็ไอ้ส่วนที่อยู่นอกบ้านในพับในบาร์นะเพื่อนปิดนะครับบาร์นี่ปิดหมดเลยร้านอาหารก็เปิดให้นั่งกินซื้อปิกบ้านได้อย่างเดียวเวลาไปจ่ายการไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เพื่อเว้นระยะห่างกันนะครับเพื่อเ
เว้นระยะห่างกัน6 ฟุต 6 ฟุตก็จะมีขีดเส้นไว้เลยอ่ะเวลาเขาจะเข้าไปที่แคชเชียร์ก็จะขีดเส้นละไว้เพื่อมืออยู่ใกล้กันอันนี้รถใหญ่เลยนี่เคลียร์มากต่อเนี่ยเดี๋ยวถึงแล้วเนี่ยตรงนี้มีเวลามาดูว่ามีนกมีแมงอยู่ในท่านก่อนตอนนี้ยามเช้าอยู่นะครับ 7:41 รถยังเหมือนนักเถื่อนนี่ครับเราเดินทางมาถึงแล้วครับขับรถมาแป๊บเดียวโอ้นกโอ้โหดูบรรยากาศครับบรรยากาศครับสวยงามก็โอ้โหดูก็พวกนี้พวกนี้ต้องถ่ายไว้บอกเดี๋ยวคนนึกต้องถ่ายได้โทรศัพท์ถ่ายสวยงามเมื่อนี้นะเนาะแจ๊เปรียบร้อยเอาไปดูกันไปดูชีวิตของนกเตียวลุยเลยเนี่ยนี่มันเป็นห่านนะเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนนั้นฝายอะเนาะฝายน้ำล้นหรือว่าไอ้เนี่ยเป็นฝายกักเก็บน้ำไว้ตรงนี้แล้วนี่มันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยที่ขาวๆนี่มันเป็นน้ำแข็งหมดมันเหลือห้อมนี่มันน้อยเดียวนะโอ้นกนี่ห่านนี่ยังอยู่เนาะไปไปเอาไปดูมันแล้วจะพะเลิดกันเนี่ยลงดอยเนี่ยพะเลิดกิ้งรูปๆลงปูนี้เอ้าน่าเกลียดเลยโอ้ฮะมันยังเล่นน้ำอยู่ฮะเอาขี้มันนาวกันอ่ะนี่นี่เฮ้ยสุขาวไม่เอาหาเด้อถ้าจะตกลงไปก็บ่านี่นี่โอ้ฮะโอ้เนี่ยอันนี้ห่านอันนั้นเป็ดนะหัวเขียวเนี่ยโอ้มันอยู่กันเนี่ยนะเฮ้ยหนาตายแห้สู่เขามานาขนาดไอ้นี่ยังมามุดน้ำแหมเอาตายเลยไข่ที่แปะน้ำเน้อไข่ที่บอกว่าอาบน้ำบัดได้มันหนาวเลยนะนี่เน้อดูนี่เน้อเนี่ยเอามันเนี่ยขนมันเริ่มมาหมาไหมเอามีเป็ดน่ะนั่นน่ะเป็ดเนี่ยหัวเขียวน่ะเป็ดอันนี้ห่านเนี่ยหัวดำๆนี่นะหัวดำๆนี่ห่านอันนั้นก็นะนกเอี่ยมฮู้ฮะจับงามฮะตัวน้อยๆน่ะ2ตัวฮะอันขาวก็อันดำฮะโอ้บ่เนาะโอ้เนี่ยน้ำแข็งเป็นเกล็ดเลยอันมุ่นอันมุ่นนกไอ้ยางหู้น่ะสีขาวๆฮะนกยางอ่ะเนี่ยๆๆเหมือนเหมือนนกนางนวลน่ะฮะเหมือนนกนางนวลเนี่ยมันบินน่ะแน่โชว์ฮะบินโชว์แวบชิบโอ้ยตะโอ้โหนี่มันเป็นเครื่องนะเนี่ยเนี่ยเครื่องบรรยากาศเหมือนหลอกอันนี้เป็นห้องอย่างเปิดห้องเลยนี่นะเนาะก็
ครับผมแล้วผมช่องเลิร์น USA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวแล้วก็บอกเพื่อนๆมาดูกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปครับในบรรยากาศที่มันสวยงามหรือก็ที่มันแตกต่างที่เราบอกเคยเห็นฮะที่มันบอกค่อยมีในบ้านเราก่อนจะเอามาฝากกันนะครับวันนี้เลิร์น USA ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ